fine this morning? Are you fine? Yes. I'm fine. Very great. Sit down. Thank you, teacher. Okay, you have to listen. Listen to me carefully. Okay? How are you? How are you? Thank you. Okay. Happy seeing you again for today. We see each other on Thursday, December the 15th, 2011. Today's topic is animals' life. Now we are going to learn on this topic. Student, are you ready for me? Not ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. If you say ready, I'm ready also. About your morning lesson today, I will start with the song. Let's warm up with the song, then learn about the sounds of animal and the animal sound. Then we will continue about the animal's house. We are talk about on this topic now, on this detail, okay? Student, you're ready, I'm ready also. Let's go through our slide together. This is slide, learn on topic, animal's life right now. นั้นเรามาดูเลยพร้อมกันนะคะวันนี้ต้นชั่วโมงเนี่ยมีหลายคนออกเสียง good morningยังจำเสียงตัวเองได้ไหม Good morning หลายคนบอกว่า Good morning, Good morning. ถูกหรือผิดคะ Good morning เพราะว่า Good เติม S ไหมไม่เติมไหนออกเสียงใหม่สิคะ Good morning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  หลายคนนะคะถ้าอะไรที่เผลอแล้วมันผิดก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะควบคุมดูแลตัวเองให้ดีอ้าวแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมในเรื่องของ Animals Life ซึ่งวันนี้เป็นตอนที่6เป็นตอนที่6แล้วยังไงคะสมาธิมันรวมหรือยังโอเคนะวันนี้เราจะพูดถึงตรงนี้ Students take a look these illustrations then answer this question What is this placeWhat is this place? What that place mean? What that place mean? Place หมายความว่าไงคะสถานที่ถูกต้องคำถามนี้ครูถาม What is this place? จากรูปภาพนี้อะไรคะตอบว่าไงคะ This is a farm. This is a farm. What is this place? This is a farm. นั่นเองนะคะตรงนี้เราเรียนผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้ใครยังอยู่ตรงอื่นกลับมาเรื่องอื่นหยุดไว้ก่อนนะคะกลับมาตรงเรื่องนี้เลยนะคะรู้จักพาพร้อมหรือยังนิชกุลพร้อมหรือยังคะยังไม่พร้อมเพราะว่าครูไปถึงไหนแล้วยังไม่รู้เลยนะคะปลายทางเหมือนกันนะคะตอนนี้เราไปด้วยกันพร้อมๆกันนะโอเค read it on together please no ตอนนี้เราเจอบ่อยมากเลยคืออะไรคะดีดนะแดนะคะนะคะคำว่าดีดคำว่าเดย์คำว่าแดเนี่ยนักเรียนต้องดูอย่างเจาะลึกแล้วก็จำให้ได้แล้วนะคะดีดเดย์แดพวกเนี้ยนะคะนะ did did they there that don't นะคะพวกนี้ต้องรู้จักแล้ว did are animals in a farm they are farm animals ลองแปลด้วยความเข้าใจตัวเองสิคะเขาบอกว่าไงคะ did are animals in a farm they are farm animals อ้าวสัตว์ทำไมคะเป็นไงคะสัตว์อยู่ในฟาร์มเราเรียกว่าอะไรคะสัตว์ต่าง
เราเรียกว่าสัตว์ต่างๆสัตว์ในฟาร์มเราเรียกว่าสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะสัตว์ต่างๆสัตว์ในฟาร์ม These are animals in a farm. What does that mean? เหล่านี้คือสัตว์ในฟาร์มฟาร์มหนึ่งด้วย They are farm animals. พวกมันเป็นสัตว์ในฟาร์มว่ามันเป็นสัตว์ฟาร์มจริงๆก็คือว่าสัตว์ที่ในฟาร์มเราเรียกมันว่าฟาร์มแอนิมอลนั่นเองนะคะฟาร์มแอนิมอลก็คือ the animals in a farm นั่นคือความหมายของฟาร์มแอนิมอลโอเคฟาร์มแอนิมอลฟาร์มแอนิมอล student check a note this topic farm animal วันนี้เราก็จะมาพูดถึงฟาร์มแอนิมอลหลังจากที่เราเรียน why animal see animal ไปแล้ววันนี้เราก็จะพูดถึงฟาร์มแอนิมอลเรียบร้อยนะคะขีดเส้นใต้เรียบร้อยผ่านเลยนะคะโอเค restaurants on the farm เรามาดู chant ก็คืออะไรคะ chant ก็คือโครงกรภาษาอังกฤษใช่ไหมนะตอนนี้หัวข้อคือ on the farm ก็คือพูดถึงในฟาร์มนั่นเองเอาในลองอ่านพร้อมกันสิคะ ฉันเป็นหมูไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะต่อไปค่ะ I am ฮะ I am not a horse ฉันเป็นแม่ไก่ไม่ใช่หมา look เป็นไงคะLook มองดิมองนั่นสินั่นคือนั่นกระบือดูนู่นควายควายตัวหนึ่งแล้วก็แพะนั่นเองต่อไป What are those นะคะไม่ใช่ออกเสียงว่า what นะคะ what are those เหล่านั้นคืออะไรล่ะก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะเดาได้ว่าถ้ามองภาพก็คือคนอาจจะมีคน2คนเนี่ยเดินไปดูอะไรในฟาร์มแล้วก็บอกว่า I'm a pig not a sheep I'm a hen not a horse Look a buffalo or a goat What are those แล้วเหล่านั้นคืออะไรอ่ะอีกคนก็ตอบว่า ducks and cow ducks and cow แม่เป็ดพวกเป็ดและพวกแม่วัวนะคะพวกเป็ดและพวกแม่วัว cows นะคะอันนี้ลองอ่านอีกครั้งหนึ่งให้คล่องแคล่ว I'm a pig not a sheep I'm a hen not a horse Look a buffalo or a goat What are those ducks and cows They are friends พวกมันเป็นอะไรกันat the farm ก็ที่ฟาร์มเนี่ยพวกมันเป็นเพื่อนกันพวกมันก็คือพวกคาวพวกดักส์พวกโกดพวกบัฟฟาโลพวกอะไรที่พูดมาเมื่อกี้ Are they happy แต่อันนี้นะคะเป็น yes no question Are they happy Yes they are พวกมันมีความสุขไหมอีกคนก็ตอบว่า Yes they are ใช่มันเป็นนะแต่การอ่านแชนนะคะการอ่านแชนก็คือจะต้องตรงนี้คือสัญลักษณ์ของการปรบมือนะคะลองดูนะฟังครูก่อนแล้วกันนะคะนักเรียนลองปรบมือให้ครูแล้วกัน I'm a pig not a sheep I'm a hen not a horse Look Again I'm a pig not a sheep I'm a hen not a horse Look A buffalo or a goat What are those ducks and cowsThey are friends at the farm. Are they happy? Yes, they are. Okay, ได้ไหมคะ ทีนี้ใช้มือด้วยใช้ปากด้วยโอเคไปพร้อมกัน 1, 2, 3, go. I'm a pig, not a sheep. I'm a hen, not a horse. Look, a buffalo or a goat. What are those?แล้ว
แล้วรอครูทำไมนะคะเอาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง One more time Try again 1, 2, 3, go Apple is not a sheepยังไม่คล่องเพราะว่าบางคนเนี่ยตายยังไล่ไม่ได้เดย์ไม่ใช่เดร์นะคะโอไม่ใช่ออนโอไม่ใช่ออนคล่องสุดท้ายน่าจะเพอร์เฟคขึ้นโอเค let's go 1 2 3 and a pig not a sheepOkay, ไว้ก่อนอ่านนะคะสองบรรทัดเนี่ยนักเรียนต้องตอบไปเลย They are friends at the farm They are friends at the farm They are friends at the farm Are they happy? Yes, they are ไหมคะไม่มีหยุดเลยไหมคะนะ Okay, let's move very good ทีนี้มาดู What did it say? What did it say? You know what that it refer to? It ในที่นี้น่าจะหมายถึงอะไรคะตอนนี้พูดถึงอะไรอยู่ล่ะSay in English. What the animals? Yes. Is here refer to the farm animal. The farm animal.